ผมเป็นอะไรพอดอีกแล้วนะครับและรายการนี้ก็คือรายการทำไปเพื่อนะครับต่อจาก EP แรกนะครับเป็นตอนที่2ครับแล้ววันนี้ก็ทำข้าวผัดแบบตอนที่เราจะพูดกันนะฮะแล้วเราก็รีบทำเลยครับอย่างแรกนะครับต่อไข่โป๊ะเลยโป๊ะเดียวนะฮะโป๊ะเดียวอ๋อพัฒนาครับพัฒนาวันเดียวเอ้ยวิเดียวพัฒนาทีเดียวพัฒนานะฮะไม่แฉะมือแต่แฉะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาส้มคุกจานส้มคุกไอ้นี่หายครับถ้างั้นขอตัดต่อก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาส้มคุกไข่ก่อนนะครับโอเคนะครับถ้างั้นมาต่อกันเลยนะครับแล้วก็มาคุกไข่ต่อเลยครับเข้ามาใกล้ๆก็ได้นะครับคุณดูจะได้เห็นนี่ครับวิธีคุกไข่ตระกูลไลท์ไม่ใช่นะคะตระกูลเบนแบบผมคุกอย่างนี้นะฮะคนอื่นคุกยังไงไม่รู้ผมคุกอย่างนี้ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ต้องคุกสักพักหนึ่งนะฮะต้องวนเร็วด้วยนี่โอเคกำลังใช้ได้ใช่ดีฟกไม่ใช่ดีนี่วางไว้ตรงนั้นนะครับสูตรผมนะครับก็ใส่ข้าวก่อนน้ำมันใส่ไข่หลังข้าวสูตรแปลกๆใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามันเป็นสูตรผมครับกินก็ใช้ได้อยู่ฮะแม็กกี้ใส่ไปสักหน่อยก็ไม่เสียหายใส่แม็กกี้สัก 2-3 จุด 2-3 ช้อนนะสัก2ช้อนก็กำลังดีแล้วก็คุกไข่ได้เลยไอ้ผมลืมไปว่ามันเค็มใส่แม็กกี้ทำไมเนี่ยเอาละเราต้องใส่น้ำตาลอย่างน้อยมากไปเหมือนครั้งที่แล้วและเราก็ต้องทำให้ไข่ไม่นะฮะมันต้องไม่นะฮะไม่ใช่ไม่นะไม่นี่คือมอมะสระไอมอมะมาไม่อีกนะครับไม่ใช่สระอย่างนี้ละกันครับไม่แล้วก็ไม่ดำนะไม่กับไม่ดำอย่างนั้นนะฮะเอาตามความเข้าใจนะเอาละโอเคตอนนี้ยังไม่ได้โอเคเราได้อันนี้มาแล้วใช้นี่เด็ดไม่ต้องหรอกเทลนี่นะครับอุปกรณ์ไม่ใช่ของกุ้งกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวช่างเถอะเอาละคุกๆเราจะไม่หั่นนะครับถ้าเกิดหั่นเดี๋ยวเสียเวลาครับเราก็ทำอย่างนี้เลยต่อไปแล้วเปิดเครื่องเลยสักประมาณสัก4ไม่ใช่4ลืมใส่น้ำมันนี่คือสักนิดนึงนะให้ทั่วกระทะนี่คือทั่วนะโอเคฉันก็ประมาณสัก5เดี๋ยวเทอร์โบระหว่างรอเราก็คุกก่อนนะฮะถ้างั้นก็ตัดต่อไปดูตอนที่จะอีกนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองใส่ข้าวก่อนนะครับว่ามันร้อนไหมนี่เราต้องใช้ช่วยนะใส่ไปสักนิดนึงโอเคครับร้อนแล้วเทเลยฮะนี่นะโอ้โหชูร้อนน้ำมันเลยไปโอเคนะโอ้โหทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเลยฮะเราเทเลยตอนนี้ได้จังหวะแล้วนี่เทเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ทันสักก่อนนี่โอเคฮะแล้วก็เราคุกไปเลยเอาอันนี้กันไว้แล้วก็คุกอันนี้ไปคุกอันนี้มานะมาใกล้ๆหน่อยคุกไปคุกมานะเนี่ยแหละเป็นสูตรของผมสูตรแบบนี้ครับต้องบอกว่ารสชาติดีนะแต่ไม่ใช่ว่าแค่นี้จะจบนะครับเราต้องดูก่อนว่ามันโอเคเปล่าด้วยนะฮะพริกก่อนพริกหนูไข่ยังไม่สุกนะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนแล้วไอ้นี่เราก็ยังไม่สุกเลยครับกุ้งเราเราพริกไปพริกมาอันนี้ข้าวประมาณเนี้ยครับเป็นสัญญาณที่ดีมากสุกข้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันใกล้สุกแล้วเลยแล้วกันครับแล้วข้างนั้นเราไปคัดก่อนเลยนะครับณตอนนี้มันก็ใกล้สุกแล้วนะครับข้างนั้นเราก็นี่ครับตามสูตรหลักการของกินนี่ใช้ได้นะครับเราต้องใส่ตามปริมาณช้อนนี่นะใส่ให้ทั่วถึงนะเสร็จแล้วเราก็คุกเลยมันน่าจะมีข้างใช้ช้อนก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องใช้ช้อนชิมอยู่แล้วแหละอ้าวโอเคชิมหันมาอีกหน่อย
โอเคนะฮะงั้นเราก็ต้องแค่นี้นะฮะปึ้งหยุดแค่นี้โอเคระหว่างและเราก็หยุดอยู่เราก็คลุกไปนะฮะคลุกให้มันพลิกร้อนพลิกหนาวพลิกร้อนพลิกหนาวนะฮะไม่ใช่พลิกกันนะฮะมันก็พลิกไปพลิกมาเหลือเธอไม่เป็นไรฮะมือใหม่หัดขับเออไม่ใช่มือใหม่หัดปรุงฮะแล้วก็มือใหม่หัดปรุงนะกำลังฝึกเป็นเชฟอยู่เชฟจิ๋วตัวน้อยร้อยยังไงไม่รู้นะประสบการณ์1ปีนะฮะอยู่ที่ไทยทำกับข้าวนี่คือทางบ้านไม่เคยได้กินเลยนะฮะเท่านี้ก็อ่ะโอเคครับมันติดช้อนมาพอดีเดี๋ยวชิมไปตรงนั้นแหละใส่น้ำตาลหมดช้อนเลยเอาที่เหลือใส่ลงไปด้วยนี่นะเค็มสุดขั้วเลยเนื่องจากมันเค็มมากนะครับขบไปเยอะเลยนายทำตัวให้เป็นประโยชน์นะนี่เอาวางไว้ตรงนี้สุดท้ายมันก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่ดีเลยคลุกไปทุกวันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรอต่อที่ผมตักลงจานเลยนะฮะถ้างั้นไปเจอกันและเราก็เอาหนุ่มปังฟอร์มเฮาจากตอนเดิมจากตอนที่แล้วไอความเดิมจากตอนที่แล้วมาด้วยนะฮะเรากินปกติกันนะฮะรสชาติใช้ได้ฮะถ้าเราเอามากินกับข้าวล่ะรสชาติจะเป็นอย่างไรนี่เคยเห็นในโฆษณาเขากินกันไม่ใช่โฆษณาฟาร์มเฮานะครับโฆษณาอย่างอื่นมาดูกันปอกเป็นเพียงฉีกทิ้งก่อนมันถ้าจะไกลเกินไปเดี๋ยวไม่ได้รสนี่วางไว้ตรงนี้แหละสุดยอดมากคุณฟ้าหนูขอเมื่อกี้ขออภัยในความไม่สุภาพนะครับเนื่องจากถ้าเกิดผมกินคำเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่ถึงกุ้งฮะผมก็เลยต้องกินคำใหญ่หน่อยมันก็เลยไม่ได้นะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะในทางบ้านที่ดูกันอยู่นะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับหลังจากวันนี้เราก็ขอจบรายการเลยแล้วกันนะครับหลังก็สวัสดีครับกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรหลังก็บ๊ายบายครับ